โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องระบบอารีน่านะครับเราสามารถรับอีพิกฟรีได้จากอารีน่าจริงหรือเปล่าก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือ Two Chip Top Up บริการเติมเกมราคาถูกนะครับเติมดีเติมไวไม่รีฟันแน่นอนครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ Two Chip Top Up นะครับผมก็ราคาเนี่ยค่อนข้างถูกเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมแต่ว่าแบบว่าไม่มีงบถึงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาเติมร้านนี้ได้นะครับรับประกันแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับระบบอารีน่าเนี่ยก็เป็นระบบที่เราสามารถ PVP กับผู้เล่นทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับเพราะเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟรวมนะครับซึ่งไม่ได้แยกเซิร์ฟอารมณ์เหมือนกับPrincess Connect นะครับจะเป็นเซิร์ฟที่รวมแบบ global เลยนะครับก็คือทุกคนสามารถเจอกันได้รวมเกาหลีรวมชาวอังกฤษชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้รวมหมดเลยนะครับทุกประเทศทุกประเภทเลยนะฮะก็จะมาอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันแล้วบอกเลยว่า PVP เนี่ยอันดับเนี่ยก็จะมีขึ้นลงๆนะครับแน่นอนว่าเขาแข่งกันเขาสู้กันอยู่แล้วทุกๆวันนะครับอันดับก็จะเราก็จะสามารถดูตัวละครหลักๆที่เขาใช้ได้นะครับว่าเขาจะใช้ประเภทอะไรกันบ้างนะครับแต่เราจะไม่ได้ไปเจาะลึกเรื่องนี้นะครับเรื่องที่เราจะไปเจาะลึกนั่นก็คือล้านเหรียญรางวัลนั่นเองนะครับการประลอง PVP เนี่ยเราจะได้รับเหรียญรางวัลนะครับต่อรอบก็คือสมมุติว่าเราอยู่แรงโก2ใช่ไหมเราก็มาดูรางวัลตรงนี้ครับมันก็จะเขียนว่าเทียร์ของฉันจะได้รับ 5,000 เพชรแล้วก็500เหรียญเมื่อจบฤดูกาลในอีก30วันนะครับแต่รางวัลรายวันเนี่ยเราจะได้รับเป็น9เหรียญนะครับซึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราสู้ชนะเนี่ยถึงแม้ว่าพลังฝั่งตรงข้ามจะน้อยแค่ไหนก็ตามครับเราจะได้เหรียญตรงนี้มาถึง9เหรียญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยิ่งแรงสูงเพิ่มขึ้นไปเช่นแรงสูงสุดอย่างนี้นะครับสู้ชนะ1ครั้งก็จะได้25เหรียญครับหรือเอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดสู้10ครั้งเนี่ยเราจะสามารถแลกตัวละครได้1ตัวเลยกันทีเอ้ยเราจะสามารถแลกตัวละครได้1-2เศษกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับก็สามารถกดซื้อเพิ่มได้นะครับเพื่อเติมบัตรอารีน่านะครับเติมได้อีก5ครั้งจะได้ตั๋วอารีน่ามา8ตั๋วนะครับเราก็สามารถเอาตั๋วอารีน่า8ตั๋วนี้นะครับไปสู้กับคนอื่นๆได้นะครับแต่ใครที่รอไม่ไหวก็แนะนำว่าอดใจนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสู้แพ้เนี่ยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยอย่างเช่นคนนี้นะครับเขาอัดตัวมาพลังก็สูงนะครับแต่ถ้าเกิดเราชนะเราก็มีโอกาสที่จะเลื่อนแรงได้สูงเหมือนกันนะฮะแต่ก็แนะนำว่าอย่าเสี่ยงนะครับเห็นอย่างนี้เขาอาจจะมาหลอกลดถ้วยเราก็ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้มันดูจากเปลือกนอกไม่ได้หรอกครับมันต้องดูจากการคอมโบใส่อุปกรณ์ใส่สมบัติอะไรอย่างนี้ครับถึงจะบอกได้ว่าใครมีอะไรยังไงนะครับทำอะไรได้อย่างเช่นพลังอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอย่างนี้ผมก็มีโอกาสแพ้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างมีตัวที่ครบกว่าแล้วก็บัฟที่เยอะกว่านะครับส่วนผมไม่มีแทงค์อะไรเลยประมาณนี้นะครับก็เลือกสู้แต่คนพลังน้อยๆที่เราคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดเราสู้แล้วเนี่ยเราจะสามารถสู้เขาได้แน่นอนเราไหวอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองหาคน1คนเพื่อลองทำการสู้ดูนะครับเอาแบบว่าคนที่พลังน้อยมากๆแล้วผมรู้สึกว่าผมเอ้ยไหวว่ะไหวสู้ได้อะไรประมาณนี้นะก็ขอเป็นคนนี้แล้วกันนะครับพลัง 14,000 นะครับน่าจะไหวอยู่นะครับแต่เขามีบัฟโจมตี 30% น่ะอันนี้ไม่น่าจะรอดนะครับลองออกมาก่อนนะครับคือเราอย่าประมาทคนพลังน้อยๆนะครับว่าถ้าเกิดแพ้ทีเนี่ยมันจะเสียตั๋วฟรีนะครับพอเราเสียตั๋วฟรีเนี่ยซึ่งตั๋วมันค่อนข้างหาได้นานครับแล้วมันได้เหรียญต้อง9เหรียญฮะหายไปตั๋วนึงก็เท่ากับว่าต้องรอในการหาเศษมาอัพตัวละครนานขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูคนนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับคนนี้พอไหวนะครับแต่ตัวเขามีแทงเยอะไปหน่อยนะก็ไม่น่าจะรอดนะครับก็เอาคนเมื่อกี้แหละผมว่าไหววะคนเมื่อกี้เดี๋ยวผมลองสู้ดูนะครับแพ้ชนะไม่เป็นไรนะคนดูต้องเข้าใจนะเพราะว่าผมไม่มีแทงค์นะครับสุ่มเท่าไหร่มันก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองเสี่ยงดวงดูก็ได้อาจจะชนะก็ได้นะครับคือเขามีสมบัติดีนะสมบัติดีอ่ะบวก 30% โจมตีเผลอๆอาจจะแรงกว่าของผมก็ได้นะครับเพราะมันบวกทั้งทีมเลยนะโอเคนะครับโอ้โหแรงจริงด้วยไฟแรกแพ้ปะเนี่ยโอ้โหโคตรแรงอ่ะโอ้โหดูดิโอ้แพ้ว่ะทุกคนแรงมากสมบัติโกงมากโอ้โหตบกูเป็นขี้เลยอ่ะเอ้ยไม่มีแทงเอ้ยมาหลายจะให้แทงดีๆกับผมสักทีแล้วผมจะได้เอาพิกออกโอ้ยเกมนี้นี่มันจริงๆเลยผมบอกเลยนะว่าใครดูถูกสมบัติเนี่ยเจอเข้าไปนะครับเจ๊งเหมือนกันนะโอ้โหมันตีแรงจังวะเดี๋ยวผมก็ต้องรอรีอารีน่าหรือเปล่าถึงจะมาเล่นได้เนี่ยลงมาโก3แม่งมีรถแรงด้วยนะครับผมก็ระวังให้ดีๆนะใครที่คิดว่าสู้ไหวระวังให้ดีๆนะครับผม
ก็นี่เขาได้ทำการรีแรงค์มาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองสู้กับคนนี้ดูนะครับผมคิดว่าน่าจะไหวนะฮะเดี๋ยวโอ้ยฮ่าตั๋วรีทุก1ชั่วโมงได้มา1ใบนะครับอ่ะลองสู้ดูนะมาแล้วครับจังหวะนี้ยังไงฮะเอ้ยได้สูสีสูสีเอ้ยผมได้เปรียบผมล้วงหลังแม่นอ้าวผมมีตันผมได้เปรียบเว้ยพลังเท่ากันก็มาดิครับมาดิก็ยืนนานหน่อยครับเพราะว่ามันเก่งตัวมันเก่งครับนี่ไงครับสับระเบิดตุ้มโอ้โหเอาเรื่องเขาไม่ตายครับกระโดดไปใส่เลยครับเป็นไงคุกกี้สาวเจ้าป่าของผมนะครับชนะวันที่เรียบร้อยกลับมาแรงค์2เหมือนเดิมเห็นปะเราได้มา8เหรียญครับวิธีการดูเหรียญก็ไม่ยากเลยครับเราอยู่แรงค์อะไรเหรียญก็จะได้ตามที่เราอยู่เลยฮะอย่างเช่นเราอยู่แรงค์บนสุดก็จะได้25เหรียญต่อการชนะ1รอบอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถเอามาแลกตัวละครได้ซึ่งผมเนี่ยได้มาประมาณ 1,000 กว่าเหรียญนะครับแล้วผมก็แลกไปหมดแล้วนะฮะก็จะมีมาร์ทแลนด์ที่แลกนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเอสเปรสโซในการแลกรอบต่อไปนะครับเพราะว่าผมไม่คิดว่าผมจะสุ่มได้เอสเปรสโซไงก็คือขาดอีกแค่2ดาวเอ้ยขาดอีกแค่2เศษนะครับผมก็จะได้เอสเปรสโซ3ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิป PVP แบบตัวเต็มให้ดูเลยนะครับว่าใน PVP เนี่ยถ้ามีเอสเปรสโซประมาณนี้มันจะไหวไหมมันจะสามารถบวกกับใครได้ไหมทำอะไรได้บ้างอะไรประมาณนั้นนะครับก็แนะนำให้ไปตะลุยด่านกันเยอะๆนะครับก็วิธีการหาเศษก็ไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็จะมีรถไฟเยลลี่หมีนะครับที่เวลาเราใส่รถไฟเนี่ยมันจะมีโอกาสนะครับในการที่เขาจะเอาบัตรสุ่มตัวละครมาให้เรานะครับแล้วเราก็เอาบัตรสุ่มไปเปิดในร้านค้านะครับนี่ตรงนี้ครับร้านค้าไมเล็ดครับร้านค้าไมเล็ดเนี่ยเราจะสามารถแลกตัวละครได้ที่เราต้องการเลยครับซึ่งตอนนี้ผมก็แลกมาร์ทแลนด์อยู่นะครับผมแลกมาร์ทแลนด์จนตอนนี้มาร์ทแลนด์ผมมี10เศษแล้วครับก็เดี๋ยวอนาคตอีกหน่อยเราคงจะได้ดูมาร์ทแลนด์ออกมาเฉิดฉายในช่องของผมแล้วนะครับคิดว่าไม่น่าจะเก็บนานนะครับน่าจะเก็บแค่แป๊บเดียวนะครับสำหรับใครที่คิดว่าเอ้ยค่าประสบการณ์ไม่มีก็ซื้อค่าประสบการณ์ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำนะครับคือซื้ออันนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเหรียญอันนี้มันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับคือไปเน้นซื้อพวกหินวิญญาณหรือบัตรสุ่มสมบัติดีกว่าสุ่มสมบัตินี่ก็คุ้มมากนะครับ60ไมล์เลทนะครับจะได้1อันต่อการสุ่มนะครับส่วนอันนี้100ไมล์เลทก็จะได้หินคุกกี้วิญญาณแทนนะครับก็ประมาณนี้วิธีการหาเศษนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงในการหาเศษเลยนะครับนั่นก็คือในร้านค้านะครับมันจะมีแพ็คร้านค้านั่นก็คือน่าจะเป็นอันนี้แหละมั้งมีโอกาสได้หินวิญญาณแล้วก็ท็อปปิ้งครับนี่เห็นไหมที่เขาเขียนไว้นะครับรับของรางวัลฟรีอีก9ชั่วโมงก็สามารถรับได้อีก1รอบนะครับก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยมันก็จะรีทุก4ทุ่มนะครับทุกๆวัน4ทุ่มเราจะสามารถมากดรับที่ตรงนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าเราไม่กดรับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเวลา4ทุ่มเขาก็จะกดรีให้นะครับคือเราก็จะไม่ได้ของอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะและอีกวิธีนึงในการหาท็อปปิ้งนะครับนั่นก็คือการสำรวจตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราผ่านด่าน5ด่าน6อะไรประมาณนี้เล่นเอพิโซดนี้ครบตามที่เขากำหนดไว้เราก็จะสามารถปล่อยออโต้แล้วก็หาสมบัติโดยที่เราไม่ต้องไปเสียพลังงานเยอะนะครับแต่มีโอกาสได้รับสมบัติกลับมาเยอะมากๆก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับในส่วนของท็อปปิ้งและก็การหาเศษตัวละครนะฮะแล้วก็วิธีสุดท้ายในการหาเศษตัวละครนะครับนั่นก็คือการกดสุ่มนะครับการกดสุ่มบัตรกาชาเนี่ยมันมีโอกาสได้เศษตัวละครด้วยนะครับเรากดที่รายละเอียดอัตรานะครับมันก็จะมีเขียนว่าหินวิญญาณของคุกกี้เอสเปรสโซหินวิญญาณของข้าวไรซ์นะครับแล้วก็หินวิญญาณอื่นๆนะครับเราสามารถแลกรับได้เหมือนกันนะครับก็จะมีเรทอัตราการดรอปคุกกี้แล้วก็หินวิญญาณประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ผมขอแนะนำอีกอย่างนึงนะครับสำหรับใครที่เปิดคุกกี้ได้เยอะแล้วเปิดบ่อยแต่ได้ตัวซ้ำอย่างเช่นเอสเปรสโซได้ตัวซ้ำแบบว่าเยอะมากๆจนแบบว่าไม่มีแท้งมายืนครับผมแนะนำว่ารอบต่อไปให้เปิดคุกกี้ระดับสูงครับเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้ว่าไอเรทการได้คุกกี้เนี่ยมันเท่ากันนะครับแต่ว่าเรทการสุ่มตัวละครพวกนี้นะครับมันไม่เท่ากันครับซูมารินะฮะก็คือเรามีโอกาสที่จะสุ่มตัวละครได้มากกว่าที่เราจะเจอเอสเปรสโซครับคือบางคนดวงกุดมากๆสุ่มเท่าไหร่ก็ได้แต่เอสเปรสโซนะครับคือมันไม่ได้เป็นข้อดีนะครับมันคือข้อเสียครับถึงเอสเปรสโซมันจะโกงแต่ถ้าเกิดว่าเราสุ่มหาแทงไม่เจอเนี่ยเราไม่ได้แทงมาเล่นเนี่ยเราก็มีโอกาสแพ้สูงเหมือนกันนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปรีวิวอารีนาแล้วก็
การหาเศษตัวละครแบบที่เราไม่จำเป็นต้องเติมเงินหรือเราไม่จำเป็นต้องสุ่มกาชาเราก็สามารถแลกรับตัวละครอีพิกนั้นได้ฟรีๆเลยนะครับโดยที่เงื่อนไขของมันเนี่ยต้องเก็บถึง20เศษเลยนะครับถึงจะสามารถแลกรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดเวลต่อไปเนี่ยก็จะใช้เศษอัพอย่างเช่น30 50 70 100 20 100อะไรประมาณนี้นะครับในการอัพขึ้นไปถึง5ดาวนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเริ่มเก็บอยู่นะครับคือตอนแรกผมพลาดเอาไปแลกสมบัติไงแต่ก็ถือว่าดีนะครับสมบัติก็ได้ใช้อยู่ที่แลกมานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม